เขาแบบในรถเลยไงต่อในรถเลยบางคนจอดเราเขียนว่าสิทธิ์แค่จอดครั้งเดียวอย่าจอดซ้อนคันเห็นยังไงจอดแค่คันเดียวนะว่าอย่าจอดซ้อนคันนะคุณพี่อะไรจอดจากคอผมเข้ามาในเมืองแล้วก็เอาสายฟ้าลงดินไงแล้วตรงนี้จะเป็นคูระบายน้ำที่เป็นแบบดื้อๆเป็นเดี๋ยวเขาจะคงจะโปะใหม่อีกทีให้มันสมูทอ่ะเนาะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะเราคือหลายจังหวัดอ่ะที่แบบลงดินอ่ะทำให้มันสวยงามฟังสงขาจะดูโล่งๆตั้งสงกรานต์ใหญ่ยะลามีหมดแล้วทั่วประเทศบางคนก็ไม่ขายบางคนก็ขายแต่คนที่ขายอ่ะเอ้ยทำให้ร้านมันน้อยลงไงพี่มีโอกาสที่จะขายได้เหมือนกันแต่ว่าขายได้โอเคขายได้แหละจะบอกว่าเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้นะก็ได้กำไรเหมือนเดิมแต่ว่าได้ไม่มากแต่ว่าโอเคอ่ะก็ยังดียังเป็นผู้คนเปิดใช่ใช่ลงแหละไอ้นี่ลงไอ้กรุงเทพพนักโรงพยาบาลกรุงเทพวันพุธยังไงนะมาตรวจสุขภาพใช่เดี๋ยวผมเดินมาตรวจสุขภาพ ผมก็เลยมาพักที่นี่ใกล้แต่ว่า 100% นะที่ผมไปอ่ะทั้งกระบี่ตรังสงขลาหาดเฉยนี่ออกข้างนอกนี่ปิดแมสทุกคนนะเพราะว่าเซฟตี้ทุกคนเลยอันนี้ไอ้คนที่บอกแหละคนที่มันติดอ่ะพี่อากาศตกไงคนที่ยังขับรถอยู่หมายถึงว่าเขามีวินัยอยู่เลยยังวะอ๋อเนาะยังไม่เลยร้านซูชิตรงนี้มากินบ่อยมากคูเฟ่ฮะตรงไหนครับร้านเลยเมื่อกี้คูเฟ่พวกเนี่ยพวกญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นคืออะไรเนี่ยเสือทุกอย่างกิน คุณกินไม่ได้นะเดี๋ยวโดนโควิดเสร็จแล้วซื้อกลับบ้านซื้อกลับโรงแรมแวะไหมไม่แวะครับสวัสดีครับผมเป็นท่านชแนลอาร์ไอเอลแท็กซี่วันนี้มาดูนะอัปเกรดนะครับฐานใหญ่นะ
ช่วงเช้าๆเลยนะวันที่29 28นะฮะ29เนี่ยห้ามเลี้ยวขวานะให้เลี้ยวซ้ายนะนี่เดี๋ยวไปก่อนนะ FC เดี๋ยวรถมาเนี่ยคันนี้เลยบุ๊บอันเย็นผมขอยูเทิร์นกลับนะฮะ FC ผมไปข้างหน้าก็ได้เส้นหน้าแล้วกันนะ FC แล้วก็เลี้ยวปุ๊บขึ้นนู่นเลยจบนะไม่ต้องเข้าไปในเมืองอันนั้นอีกนะเพราะมันจะติดนะ FC หากเราเลี้ยวขวานะฮะขวาหอบไอ้ท่องสมุทรประชาชนครับแล้วก็ฐานตำรวจนะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะเข้าได้ตรงนี้นะตรงไปได้หรือเปล่าไฟตันหรือเปล่าตันนะครับทางนี้นะครับสองคิดสองใจนะสิจะไปทางไหนดีมันเป็นถนนเรียบคลองนี่นะคูระบายน้ำใหญ่นะครับสินี่รับสมัครเด็กเสิร์ฟนะบาร์นาวปิดหมดเลยนะสิพวกปับบาร์ละดีใจด้วยนะเพื่อนๆไม่ได้เต้นนะเอาละครับแล้วก็ตรงไปนะวันนี้ไปFCทุกคนมาเที่ยวนะอำเภอเมืองหาดใหญ่นะนี่เส้นนี้เส้นช่องเขานะไปมอโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะ FCแล้วว่าไปมออครับหกห้าสี่สามจะรอนะขอแล้วนี่แล้วกันนะสิตัวเกียร์รอไฟแดงนะเอาละนี่ถึงมาอีกอ่ะคลองเรียนหนึ่งนะสิคลองเรียนหนึ่งขอขึ้นไปทางนู้นเลยกันนะนี่คลองเรียนหนึ่งซอยอะไรเนี่ยซอยสี่นะครับแล้วก็ตรงไปนะครับสิคือทุกที่ของเส้นทางหาดใหญ่ไปได้เลยนะครับสิไปได้หมดนะครับสิDNA นะก็คือไปที่คอนโดนะก็ไม่ได้ไปนะตรงไปนะสิบอกร้านกาแฟร้านชาก็เยอะแยะนะตอนเช้าๆไปนะไปต่อซอยนี้แคบนิดหนึ่งนะนี่เป็นโรงงานอะไรสักอย่างโครงเหล็กนะเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับสิขอเลี้ยวซ้ายนะครับเสียดายนะผมพาตัวดับเครื่องเดียวนะถ้าพาหลายเครื่องนี่สามารถบอกซอยได้นะไอ้สิแต่ว่าเนี่ยอยู่ประชายินดีนะ1 2นะ FC ครับเป็นเลี้ยวเข้าซอยนี้นะฮะ FC ซอย17นะกาญจนวณิชนี่ซอยนี้เลยนะซอย17กาญจนวณิชมีการขายของอะไรอยู่ตรงนี้นะโอ้มงคุดโล20บาทแล้วนะ FC ก็เดี๋ยวนี้ออกมาเยอะนะก็มันก็คงราคาถูกนะฮะเที่ยวไม่ว่าครับเราก็ตรงไปนะจะไปผูเส้นเพชรเกษมนะเส้นขอบของ
ชั่นมันทับกันอยู่นะเพชรเกษมกับกัญญาวณิชนะนี่ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเราสามารถไปมาอะไรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์หาดใหญ่ต่างนะข้างหน้าเราจะเป็นมอมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับเสียแต่ว่าเราไม่ได้ไปครับเนี่ยวิทยาลัยเขตนะยางพาราไทยจีเอาแล้วครับนี่ครบรอบวงกลมแล้วนะครับเสียมาเจอตำแหน่งที่เราต้นคลิปนี้เลยนะข้างหน้าจะเป็น3แยกนะ Attraction นะคอหงนะครับไปสิหากเราเลี้ยวซ้ายนะไปอำเภอเมืองหาดใหญ่หากเราตรงไปนะจะไปอำเภอสงขลานะแล้วก็ไปสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์สงขลาก็ยังปิดอยู่นะครับไปสิทุกอย่างปิดหมดเลยนะอยากให้ทุกคนอยู่กับบ้านทำงานที่กันบ้านๆดูแลกันบ้านๆนะครับไปสิมีปัญหาก็สรุปว่ามีการรักษาตามอาการมันจะทุกมันจะหายกว่านะเอฟซีของโควิดนะพยายามอย่าลงปอดนะเอฟซีอย่าลงปอดเอาละครับอันนี้ก็คือโรงพยาบาลค่ายเสนานะมณฑลทหารบกที่42นะครับค่ายก็จะมีโรงพยาบาลด้วยนะต้องติดกันนะกับเป็นมันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของค่ายด้วยนะแล้วก็จะมีกองบังคับกรมทหารนะลาบที่5นะเดี๋ยวเรียนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนี่ฮะค่ายเสนาลงนะครับสิแล้วก็อักเป็นไงบ้างครับสิพามาเทียบผ่านใจนะอันนี้ขอบนอกอยู่นะครับสิขอบไหนก็นะฮะเพิ่งออกมานะด้านข้างก็ยังมีด้านขวาเราจะมีโรงเรียนนะโรงเรียนของค่ายนะแล้วก็มีก็บ้านะฐานลาบที่1นะก็ที่5แล้วก็มีสนามกอล์ฟนะตรงข้ามนี่นะถ้าตรงไปเหมือนเดิมครับเราสามารถเข้าหาดใหญ่ได้นะเส้นนี้กันนะนี่ข้างหน้าเลยนะครับกรมทางหลวงนะกับติดกันกับกรมป่าไม้ติดกันเลยนะ FC นี่กรมป่าไม้นะครับ FC นี่เส้นนี้กับฟิกชันนะคือแช่ป่าไม้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็สามารถเข้าไปในเมืองหาดใหญ่ได้นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณนะครับ